สวัสดีค่ะทุกคนก็ครั้งนี้เราเป็นครั้งที่3ในสัปดาห์ที่3นะคะที่เรามาเรียนรู้ร่วมกันในรายวิชานิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางน้ำนะคะทีนี้คราวนี้อาจารย์ได้สัญญาว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องของปัจจัยนะคะที่เป็นตัวชี้วัดทีนี้ในการมองเรื่องของคำว่าปัจจัยชี้วัดเนี่ยภาษาอังกฤษมันใช้คำว่า indicator นะคะหรือ indicating factors นะคะเรื่องของปัจจัยชี้วัดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่ามันสามารถเอามาทำให้เราได้ใช้มันแล้วก็รู้ว่าแหล่งน้ำนั้นนะเป็นอย่างไรทีนี้ในวันนี้เนี่ยในเบื้องต้นในการแบ่งปัจจัยชีวัดเนี่ยอาจารย์จะแบ่งกลุ่มของปัจจัยชีวัดเนี่ยเป็น3กลุ่มหลักๆนะคะคือกลุ่มของปัจจัยทางกายภาพปัจจัยทางเคมีและก็ปัจจัยทางชีวภาพซึ่งจากนี้ไปเราจะค่อยๆพูดคุยกันในหลายๆประเด็นของปัจจัยแต่ละด้านโดยเฉพาะแต่ละปัจจัยเนี่ยอาจารย์จะพยายามให้พวกเราได้รู้จักนะคะว่าในปัจจัยชีวภาพเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษอย่างไรมันมีความจำเพาะกับแต่ละพื้นที่อย่างไรนะคะแล้วในแต่ละปัจจัยที่เราพูดถึงจากนี้ไปเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาได้อย่างไรบ้างมีการเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมหรือจากการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ได้อย่างไรนะคะแล้วการเปลี่ยนแปลงนั้นมันกลับมาส่งผลที่ตัวทรัพยากรหรือตัวแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์ปลาลูกปลาหรือสิ่งที่เราสนใจในน้ำได้อย่างไรบ้างนะคะทีนี้ในตัวปัจจัยที่เราจะมองเนี่ยอาจารย์ก็จะพยายามให้เราได้รู้จักถึงระดับหมายความว่า levels นะคะซึ่งจะบอกถึงสถานภาพของหรือสถานการณ์ของแต่ละปัจจัยว่ามันบอกอะไรได้บ้างจากระดับแล้วเนี่ยอาจารย์อยากจะแนะนำให้พวกเราได้รู้จักการเปลี่ยนแปลงนะคะคำว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราอาจจะได้เคยคุยกันมารอบหนึ่งแล้วนะว่าแค่ไหนถึงเรียกว่าเปลี่ยนนะคะ how much is much คราวนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราจะมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการย้ำว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นนะมันใช่การเปลี่ยนแปลงสำหรับปัจจัยนี้หรือไม่มันพอหรือยังแล้วการเปลี่ยนแปลงนั้นจะก่อให้เกิดลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพของแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นการมองสถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์สถานการณ์คุณภาพน้ำสถานการณ์ความเสื่อมโทรมหรือสถานการณ์การเกิดมลภาวะรวมทั้งลักษณะของการผลิตที่ยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืนนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ร่วมกันในลักษณะของ chapter ที่3โดยการใช้ปัจจัยชี้วัดไม่ว่าจะเป็นกายภาพเคมีชีวภาพเนี้ยเป็นตัวติดตามดูแหล่งน้ำต่างๆในประเทศไทยของเรากันค่ะค่ะแล้วหลังจากที่เราได้เข้าใจเบื้องต้นว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะคะจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องปัจจัยนะคะปัจจัยที่เราจะพูดกันเบื้องต้นเลยก็คือปัจจัยทางกายภาพนะคะปัจจัยทางกายภาพจริงๆแล้วว่าอาจารย์มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ6ปัจจัย5ปัจจัย6ปัจจัยนะคะซึ่งคิดว่าไล่เรียงให้ทุกคนได้เห็นตามความสำคัญที่อาจารย์พยายามประมวลมาว่าเฮ้ยมันมีความเกี่ยวข้องกับตัวทรัพยากรนะตัวสิ่งมีชีวิตในน้ำความเป็นประมงของเรานะอย่างไรแล้วก็การที่จะหล่อหรือยังให้เกิดความมีชีวิตในน้ำเนี่ยปัจจัยกายภาพอะไรเนี่ยที่เราไม่สนใจไม่ได้เราจะต้องรู้จากมันแล้วก็พยายามหาทางทราบสถานการณ์และใช้ประโยชน์จากมันให้ได้นะคะปัจจัยทางกายภาพเนี่ยในสิ่งที่อาจารย์แบ่งเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะมีอยู่5ปัจจัยหลักๆที่จะเอามาใช้แล้วก็เรียนรู้ร่วมกันนะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่จะเอามาใช้ก็คือปัจจัยทางด้านสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างของพื้นที่ซึ่งเราได้มีการพูดคุยกันไปเบื้องต้นแล้วตั้งแต่2สัปดาห์ที่แล้วนะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิสันฐานวิทยาของพื้นที่เนาะแล้วตอนนี้ก็จะเป็นการที่เราจะมาทบทวนแล้วมองอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นอย่างไรปัจจัยอีกอย่างที่2ก็คือปัจจัยทางด้านอัตราการไหลความเร็วการไหลของน้ำนะคะอย่างที่3ก็คือปริมาณของแข็งแขวนลอยในน้ำหรือปริมาณตะกอนก็ได้หรือเราเรียกว่าผงอะไรที่อยู่ในน้ำก็ได้เป็นสิ่งที่มันล่องลอยเป็นสิ่งที่ล่องลอยพัดมากับมวลน้ำกับสายน้ำนะคะ3อย่างแรกเนี่ยอาจารย์จะเอาไว้ในตอนที่1ที่เราจะพูดคุยกันแล้วกายภาพอีกตอนนึงที่เราจะพูดถึงกันก็จะมีเรื่องของลักษณะของอุณหภูมิของน้ำนะคะแล้วก็เรื่องของแสงที่อยู่ในน้ำซึ่งก็เป็นปัจจัยที่เราจะเอาไว้คุยกันในครั้งถัดไปในตอนถัดไปนะคะในตอนนี้เรามาเริ่มต้นด้วยลักษณะของโครงสร้างนะคะคำว่าโครงสร้างเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันไม่มันเป็นก็เป็นเรื่องอย่างนั้นแหละจริงๆแล้วว่าโครงสร้างเนี่ยมันหมายถึงว่าเรากำลังคิดถึงเรื่องของตัวสันฐานตัวสเกลนะคะคำว่าสเกลเนี่ยมันแบบมันดูเหมือนกับว่าเรากำลังจะต้องเอาตัวเองอะไปวัดลักษณะ
ของพื้นที่นั้นๆอย่างเช่นสเกลของสิ่งที่เราสนใจเราสนใจนิเวศวิทยาของลำธารมีความกว้างเท่าไหร่เรากำลังสนใจนิเวศวิทยาของบ่อหรือของอ่างเก็บน้ำหรือของชายหาดหรือของทะเลในอ่าวไทยตัวกอนะคะสเกลเนี่ยมันมีความแตกต่างนะคะมันมีบทบาทมันมีสิ่งที่จะมีอิทธิพลต่อสิ่งที่เราสนใจภายในนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเรากำลังคิดถึงสเกลในเรื่องของความลึกของน้ำอาจารย์เอาภาพ cross section ในลำธารแม่น้ำอันหนึ่งมาให้ดูนะคะว่า cross section หมายถึงว่าเรากำลังมองจากผิวหน้าน้ำเนี่ยลงมาเรื่อยๆนะคะถ้าในกรณีที่อันนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้ามันเป็นแม่น้ำท่าจีนนะคะที่มีความลึกอยู่ที่ประมาณ7เมตรนะคะหลังจากที่ความลึก2เมตรลงมาแล้วเนี่ยสเกลจาก2เมตรถึงข้างล่างเนี่ยมันก็จะเหลืออีกประมาณ5เมตรนะคะซึ่งจะทำให้เราเห็นว่าในพื้นที่5เมตรด้านใต้กับ2เมตรผิวบนในความลึกรวม7เมตรเนี่ยผิวหน้าน้ำที่ลึก2เมตรกับด้านล่างของมวลน้ำที่ลึก5เมตรล่างเนี่ยมันน่าจะมีความแตกต่างกันการมองสเกลเราสามารถมองสเกลได้ทั้งจากผิวน้ำลงมาข้างล่างหรือจากตามความกว้างของแม่น้ำที่อาจารย์เคยพูดถึงแล้วนะคะสเกลจะทำให้เราทราบว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกเนี่ยมันจะมีบทบาทอย่างไรบ้างได้เร็วแค่ไหนได้มากแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าสเกลของเราอ่ะคือบิ๊กเกอร์หนึ่งคือแค่ตู้ปลาเล็กๆตู้หนึ่งแล้วเรากำลังทำการทดลองในนั้นแต่เราแวรี่เราแปรผันค่าของอุณหภูมิของอากาศโดยการที่เอาตู้ปลาไปตั้งในที่มืดในที่สว่างหรือในที่บังแสงครึ่งนึงเราจะรู้ว่าอุณหภูมิของน้ำในตู้ปลานะเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยเพราะว่าไอ้ตู้ที่ตั้งกลางแดดเนี่ยปกติตอนเช้ามันอาจจะประมาณ28องศาตอนบ่ายมันอาจจะ34องศา35องศาหรือร้อนจัดจนกระทั่งน้ำนะร้อนถึง40องศาได้เพราะฉะนั้นสเกลหรือขนาดพื้นที่ปริมาตรของบริเวณหนึ่งๆเนี่ยมีบทบาทมากเลยว่าเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราต้องการจะดูแลนั้นนะมันจะถูกเปลี่ยนแปลงด้วยปัจจัยได้เร็วแค่ไหนนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นบ่อนะคะมีการจำกัดของน้ำบ่อที่ไม่ได้เปลี่ยนน้ำแล้วก็มีความลึกของน้ำประมาณ1เมตรเราจะรู้ว่าเฮ้ยสเกลของเราเนี่ยเป็นบ่อ1ไร่นะลึก1เมตรนะถ้าเราบ่อนั้นตากแดดอยู่ในช่วงภาวะที่เราร้อนจัดกันอยู่เนี่ยนะคะเราจะรู้ว่าอุณหภูมิของน้ำในรอบวันเนี่ยมันจะสูงขึ้นมากเลยในตอนบ่ายก็จะมีการน้ำจะร้อนจัดแต่ถ้าบ่อนั้นแค่บ่อนั้นนะคะลึก3เมตรเราจะรู้ว่าไอ้3เมตรนี่คือเราไปยืนแล้วมิดหัวแล้วนะก็คือถ้าเราไปยืนที่3เมตรนั้นนะหมายความว่าขาเราเนี่ยกับหัวเราอ่ะจะเย็นไม่เท่ากันละเพราะฉะนั้นลักษณะของสเกลหรือขนาดของทุกๆที่ทุกๆแห่งมันจะมีผลต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยชีวัตไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางกายภาพปัจจัยทางเคมีหรือปัจจัยทางชีวภาพที่อยู่ในมวลน้ำนั้นๆนะคะลักษณะของขนาดสเกลหรือพื้นที่ที่เราพูดถึงเนี่ยมันยังมีความหมายมากเลยอย่างเช่นในกรณีที่เรากำลังสนใจอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดแตกต่างกันนะคะอ่างเก็บน้ำบางแห่งอย่างเขื่อนภูมิพลเขื่อนวชิราลงกรณ์หรือเขื่อนเขาแหลมเนี่ยมันมีความลึกของน้ำเนี่ยมากเลยลึกไปเนี่ยลงไปลึกถึงแบบว่า20 30 40เมตรเนี่ยลงไปลึกเลยที่ดังหน้าสันเขื่อนนะคะเราจะเห็นว่ามันเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีความลึกมากนะคะมีระดับน้ำอยู่ใต้ก้นบึ้งของความลึกที่มืดมนนั้นน่ะลึกแล้วก็เย็นอยู่ขณะที่อ่างเก็บน้ำบางแห่งยกตัวอย่างเช่นอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักโชรสิทธิ์นะคะอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานเราจะมีความลึกเฉลี่ยเนี่ยป่าสักก็อาจจะประมาณ5เมตรความลึกเฉลี่ยนะคะแก่งกระจานอาจจะ6 7เมตรนะคะมันก็จะทำให้รู้ว่าเออนะมวลน้ำที่เราอยู่ประมาณ1ห้องเนี่ยสูงประมาณ1ห้องเนี่ยนะมันมีน้ำอยู่เฉลี่ยประมาณเนี้ยแล้วเราก็จะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเนี่ยมันไม่ได้มีความต่างกันมากนักนะคะในโดยเฉพาะในกรณีที่ช่วงที่คลื่นลมแรงนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันการที่มีความตื้นมีสเกลในเรื่องของระยะทางในความลึกเนี่ยมันน้อยพื้นที่นั้นก็คือมันจะได้แสงลงมาเต็มที่แสงก็จะส่องถึงไปลึกงั้นพื้นที่น้ำที่มีความลึกไม่มากหรืออ่างเก็บน้ำที่มีความลึกไม่มากเรามักจะเห็นในพื้นที่อ่างเก็บน้ำน่ะมันโปรดักชันมากมันแบบว่ามันมีลักษณะของพันไม้เจริญเติบโตงดงามมีการเกิดของ
ไฟโตแพลงก์ตอนซูแพลงก์ตอนได้มากมายนะคะมีอาหารที่สมบูรณ์นะคะมีการรับแร่ธาตุอาหารจากหน้าดินได้อย่างดีการหมุนเวียนแร่ธาตุการหมุนเวียนทั้งกระบวนการผลิตการเกิดของสิ่งต่างๆของสิ่งมีชีวิตจะเกิดได้ง่ายกว่าอ่างเก็บน้ำที่มีค่าความลึกเฉลี่ยที่เยอะเพราะฉะนั้นในทางที่เราประเมินผลผลิตของการประมงนะคะในภาพรวมของทุกอ่างเก็บน้ำในประเทศเลยเราจะเห็นว่าอ่างเก็บน้ำที่มีค่าความลึกเฉลี่ยของอ่างเก็บน้ำน้อยนะคะจะมีผลผลิตทางการประมงที่สูงกว่าอ่างเก็บน้ำที่มีค่าความลึกเฉลี่ยของอ่างเก็บน้ำมากๆหรือมีระดับเก็บน้ำมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นบทบาทของสเกลของขนาดโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าเออนะมันมีบทบาทแล้วนะคะยิ่งถ้าเรามามองเรื่องใกล้นะสเกลของเรามันเล็กลงเรื่อยๆจากบ่อลงมาเป็นตู้ปลาหรือว่าเป็นบิ๊กเกอร์หรือเป็นเทสทิวนะคะสเกลของเราก็จะเล็กลงมาเรื่อยๆนะการย่อการขยายเป็นเรื่องสำคัญในการที่เราจะจำลองสิ่งที่เราศึกษากลับไปสู่ธรรมชาตินะคะแต่มันก็ต้องเป็นสิ่งที่สำคัญอีกตรงที่ว่าสเกลเนี่ยมันจะมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงต่อของปัจจัยเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องคิดให้มากในการที่เราจะขยายข้อมูลความรู้ที่เราได้จากแลบเล็กๆเอาไปแอพพลายสู่บ่อใหญ่ๆหรือจากบ่อที่เป็นบ่อปูนลงไปสู่บ่อดินนะคะสเกลเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ดีเทลเนี่ยแค่ขนาดแล้วนะมันจะมีภาวะหลายๆอย่างที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบที่มีความเชื่อมโยงกันในหลายรูปแบบเข้ามานะคะปัจจัยอย่างที่สองนะคะที่อาจารย์อยากจะพูดถึงในวันนี้ก็คือปัจจัยในเรื่องราวของปัจจัยกายภาพที่เรียกว่าอัตราการไหลมีคนถามว่าทำไมถึงเรียกว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยทางกายภาพนะคะปัจจัยกายภาพหมายถึงว่าเป็นปัจจัยที่เราสามารถที่จะวัดสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราสนใจนั้นด้วยลักษณะของการวัดธรรมดาอย่างเช่นการวัดความยาวการวัดน้ำหนักการวัดปริมาณการวัดมวลนะคะไอ้เหล่านี้มันเป็นการวัดถึงเชิงของปริมาณเราอาจจะใช้การวัดด้วยการชั่งน้ำหนักเฉยๆวัดระยะทางเฉยๆนะคะลักษณะของปัจจัยเรื่องของขนาดหรือสเกลที่อาจารย์พูดถึงก็เป็นเรื่องราวอย่างนี้คือเราพูดถึงขนาดของโดยการวัดระยะทางไม่ว่าจะเป็นเมตรกิโลเมตรหรือ100กิโลเมตรแล้วก็วัดระยะทางนะคะหรือความลึกต่างๆก็วัดเป็นระยะทางจากนี้ไปก็เป็นเรื่องของลักษณะของอัตราการไหลอัตราการไหลก็เป็นการวัดระยะทางของมวลน้ำต่อ1หน่วยเวลานะคะอย่างเช่นเราก็จะมีลักษณะของข้อมูลของอัตราการไหลอยู่ในหน่วยของเซนติเมตรต่อวินาทีนะคะเซนเปอร์เซกนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าปกติเนี่ยถ้าอาจารย์ไปเดินหรือเราสังเกตเดินเนี่ยเราจะรู้ว่าถ้าน้ำไหลเนี่ยคือเราจะรู้ว่าสเกลขนาด30เซนติเมตรนี่เราน่าจะคล่องนะว่า30เซนติเมตรมันยาวขนาดนี้ถ้าเผื่อว่าเราปล่อย อย่างเช่นลูกมะนาวที่ลอยน้ำไปนะคะอยู่ที่เป็นปิ่มผิวน้ำมันใกล้เน่าเราเนี่ยมันลอยน้ำไปในระยะทาง1วินาทีมันลอยไปได้30เซนติ๊กหนึ่งนะคะ 1,001 เนี่ยมันลอยไปได้30เซนแสดงว่ามวลน้ำตรงนั้นน่ะมันมีอัตราการไหลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรต่อวินาทีแต่ถ้าใน1วินาทีมันลอยไปได้แค่ประมาณ5เซนน้ำจะไหลช้าละก็คือไหลช้าลงประมาณ5เซนติเมตรต่อวินาทีงั้นอัตราการไหลนะคะเป็นเรื่องราวที่แบบเป็นข้อมูลที่เราจะเห็นตัวเลขเนี่ยแต่เราอาจจะลืมคิดว่ามันมีค่ายังไงนะคะอัตราการไหลที่อาจารย์อยากจะฝากให้ทุกคนคิดก็คือว่าเราพยายามเอาสเกลจริงเนี่ยเข้าไปคิดด้วยนะคะว่าเราจะเป็นอย่างไรถ้าเราลงไปยืนในน้ำที่มีอัตราการไหลที่แตกต่างกันค่ะหลังจากนั้นเราพอเรารู้จักในการที่เราเอาตัวลงไปอยู่ในน้ำเราจะรู้ว่าถ้าเราไปยืนในน้ำอย่างเช่นท้ายเขื่อนเพชรเนี่ยถ้าเรายืนในน้ำที่มีความเร็วน้ำเนี่ยประมาณ30-40เซนติเมตรต่อวินาทีเนี่ยน้ำมันจะแรงมากแบบรู้สึกแบบน้ำมันจะไหลแล้วมันจะผักขาเราอะแล้วเราจะพยายามเอาขาจิกไปที่พื้นอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ค่อยจะอยู่แต่จริงถ้าน้ำมันลึกมาถึงแบบเกินเอวถึงอกแล้วเนี่ยน้ำถ้าน้ำแรงขนาดนั้นเนี่ยตัวเราอะกระเด็นละตัวเราจะไปละเพราะฉะนั้นความเร็วน้ำที่มากนะความเร็วน้ำที่มากเนี่ยเราถึงจะใช้เกณฑ์คร่าวๆว่าถ้ามันเกินประมาณ20เซนติเมตรต่อวินาทีเนี่ยแสดงว่าน้ำเนี่ยมีการไหลเร็วค่อนข้างเร็วแล้วนะเราจะรู้ว่าน้ำที่ไหลช้าน้ำมันก็จะมีมวลน้ำที่ช้าๆไหลเอื่อยๆน้ำไหลช้าก็อยู่ในระบบที่เป็นน้ำนิ่งหรือในอ่างเก็บน้ำตอนปลายซึ่งอยู่ใกล้ประตูหรือเส้นทางที่เขาปิดตัวอ่างเก็บน้ำแล้วแต่ส่วนที่เป็นน้ำไหลเนี่ยอย่างที่เราได้เคยเรียนคือทั้งหมดเรื่องแต่ระบบน้ำตก
ลำธารนะคะรวมแม้กระทั่งระบบปากแม่น้ำออกสู่ทะเลนะคะซึ่งระบบการไหลของน้ำเนี่ยก็จะมีอัตราเร็วที่แตกต่างกันไปแต่จันอยากจะให้พยายามเข้าใจว่าถ้าเรารู้ว่ามันมีตัวเลขอัตราการไหลแล้วเนี่ยมันมาใช้ประโยชน์ได้นะไม่ว่าจะเป็น5เซน per sec หรือว่า20เซน per sec หรือน้ำไหลแรงๆมากตอนเปิดเขื่อนแรงๆเนี่ย1เมตรต่อวินาทีเนี่ยน้ำไหลชู่ไปเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะแรงมากอัตราการไหลของเราเนี่ยมันจะมีค่าที่แตกต่างกันและจะมีผลต่อทรัพยากรที่เราสนใจนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นอัตราการไหลในช่วงของฤดูน้ำหลากเนาะในช่วงของน้ำท่วมเยอะๆแล้วน้ำแรงๆเกิดพายุนั้นน่ะน้ำอาจจะมีความเร็วกันในการไหลมากกว่า 70-80 ซมต่อวินาทีซึ่งจะทำให้สมมุติว่าพันไม้ที่ถูกท่วมและเน่าอยู่นานในใต้พื้นที่แม่น้ำพอฤดูน้ำหลากมาแล้วก็น้ำผลักดันมามากๆไอ้ตัวสิ่งที่เน่าเปื่อยตามกิ่งก้านของเขาสิ่งที่คลุมอยู่เอพิไฟที่เน่าไปแล้วหรือว่าตะกอนต่างๆรวมทั้งกิ่งต่างๆต้นไม้เล็กๆหรือแม้กระทั่งพวกเศษซากต่างๆก็จะไหลตุ้มลงไปนะคะแล้วก็กระจายลงไปถึงในพื้นที่ด้านล่างลงไปถึงชายฝั่งหรือปากแม่น้ำได้นะคะระบบของการไหลที่เร็วนะคะและสามารถนำพาเอาอนุภาคขนาดใหญ่นะคะเศษไม้เศษหญ้าพันไม้กิ่งไม้ต่างๆลงไปถือว่าเป็นการเติมเต็มให้ชายฝั่งของเราอ่ะได้มีสารอินทรีย์นะคะซึ่งไอ้เหล่านี้จริงๆแล้วเป็นสารอินทรีย์ที่มีคุณค่ากับการที่เราจะเลี้ยงหอยนะคะซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะเป็นอาหารต่อไปในระบบนิเวศของปากแม่น้ำทำให้ปากแม่น้ำของเราเกิดความอุดมสมบูรณ์ได้ต่อจากนี้ไปด้วยนะคะสิ่งที่พูดตรงนี้อาจารย์อยากให้เห็นว่าในตอนเราที่เราจะมองเนี่ยคือพอเรามองปัจจัยอาจารย์พูดถึง2ปัจจัยไปแล้วนะคะคือเรื่อง scale กับเรื่องของความเร็วของน้ำเนี่ยเราจะรู้ว่าในแต่ละปัจจัยเนี่ยเราจะมีความแตกต่างกันไปตามพื้นที่นะคะและเราก็ต้องค่อยๆมองมันว่าไอ้ค่าเหล่านี้มันบอกสถานภาพอย่างไรนะคะ scale อะไรที่เรียกว่าตื้นอย่างเช่นค่าเฉลี่ยของอ่างเก็บน้ำที่อาจารย์บอกว่าประมาณ5เมตรเนี่ยคือเป็นอ่างเก็บน้ำที่ตื้นนะในประเทศไทยแต่ถ้าอ่างเก็บน้ำลึก20เมตรเนี่ยคืออ่างเก็บน้ำที่มีความลึกแล้วนะเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันมีความต่างกันนะอันนี้คือการมองค่าสเกลและบอกสถานภาพของแหล่งน้ำนั้นได้มองค่าสเกลในเรื่องของความเร็วว่า5เซน per sec เนี่ยคือน้ำไหลช้านะถ้าจีนตอนนี้เนี่ยแต่ถ้าอีกประมาณ2เดือนน้ำไหลแรงๆมันอาจจะเกิดสูงขึ้นถึง20เซนติเมตร per sec อันนี้คืออัตราไหลที่เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นทุกๆค่าข้อมูลที่เราสนใจเราควรจะต้องนำมาไล่เรียงกันเปรียบเทียบในทุกๆแหล่งน้ำเอาข้อมูลมาทำเทเบิลทำตารางนะคะเพื่อเปรียบเทียบดูว่าที่ไหนมีอัตราไหลเท่าไหร่เราจะเริ่มเห็นว่าเออนะอัตราไหลเนี่ยมันมีค่าที่แตกต่างกันตามพื้นที่นะและนอกจากนั้นในพื้นที่เดียวกันมันยังแตกต่างตามฤดูกาลอีกด้วยเพราะอะไรเพราะว่าฤดูนั้นจะพาเอาน้ำมาหรือมีมรสุมหรือมีพายุหรือมีดิเพรสชันในพื้นที่อ่าวอันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบที่หลากหลายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือจากความธรรมดาของปัจจัยหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ว่ามันจะมีเรื่องของหน่วยและระดับของหน่วยเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นอยากให้ฝากทุกคนว่าเราต้องหมั่นสังเกตว่าค่าตัวเลขนั้นมันเป็นเท่าไหร่นะคะมันโอเคไหมมันถูกไหมอย่างเช่นนะสมมติว่าเราไปวัดน้ำโดยใช้เครื่องวัดเคอร์เรนต์นะคะเครื่องวัดกระแสน้ำแล้วเคอร์เรนต์น่ะตอนนั้นน้ำมันไหลแรงมากแต่เคอร์เรนต์เราไม่หมุนเลยอะเคอร์เรนต์เราไม่ขึ้นเลยตัวเลขมันน่ะนิ่งๆแล้วก็มันอาจจะฝืดหรือว่าอาจจะมีอะไรไปติดแต่เราจดค่าเคอร์เรนต์ที่น้ำแรงมากด้วยตัวเลขที่เราเห็นเอ๊ะมันไม่หมุนแต่ตัวเลขมันเรคคอร์ด5เซนติเมตรต่อวินาทีอย่างนี้เราต้องเริ่มคิดละลักษณะของน้ำนั้น5เซนติเมตรต่อวินาทีนั้นข้อมูลนั้นอาจจะผิดละอะไรอาจจะไปค้างอะไรอาจจะไปงัดตรงหัวที่มันหมุนได้นะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราเอาตัวเลขเข้ามาแล้วพยายามประเมินกับความคิดการจินตนาการความรู้สึกการประเมินด้วยเราสายตาของเราเป็นเบื้องต้นเนี่ยเราจะเริ่มรู้ว่าเราจะมองน้ำได้อย่างเข้าใจละเราจะมีสายตาเหมือนอนาลิซิสละเฮ้ยถ้าน้ำแบบนี้เนี่ย20เซน per sec นะก็จดไว้คร่าวๆว่าน้ำหน้าน่าจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเรากลับไปดูเครื่อง ADCP หรือ current meter ของเรานะใน lab กลับไปถอดข้อมูลดูเฮ้ย current มันออกมาได้1 2เซน per sec ขณะที่สถานการณ์เป็นอย่างนั้นอ่ะอันนี้แย่ละนะคะเหมือนกันสมมติว่าเคอร์เรนต์นั้นเป็นเคอร์เรนต์ที่เราเห็นน้ำจากสะพานอย่างเช่นอาจารย์เคยไปอยู่บนสะพานสายทองที่น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์นะคะวันนั้นน้ำแรงมากเลยนะคะแต่ขณะที่เรียลไทม์ของพื้นที่จริงนะคะที่ณบริเวณตรงนั้นเขาเรคคอร์ดว่าความเร็วการไหลของน้ำอินโฟลว์เนี่ย0ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราก็จะเกิดควีชั่นละ
เฮ้ยวันนั้นเราไปอ่ะมันไม่ได้ศูนย์ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะมันมีอัตราการไหลแน่ๆนะคะอันนี้เราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราเริ่มมองตัวเลขมองกันเอาความการสังเกตของเราเนี่ยไปผนวกกับสิ่งที่เป็นค่าตัวเลขนั้นเราจะรู้จักสถานการณ์มันเป็นอย่างไรในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเกลเรื่องของอัตราการไหลเราต้องรู้ว่าอะไรคือค่าต่ำกลางและก็สูงนะคะหรือว่าอันไหนคือเรียกว่ามันมากนะคะในเรื่องของการไหลแบบนี้เราก็จะรู้ทีนี้พออาจารย์เคยพูดถึงตั้งแต่แรกว่าแล้วเท่าไหร่ล่ะมันถึงมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเท่าไหร่ถึงเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงโดยปกติแล้วเราจะไม่สามารถเอาสเกลของพื้นที่ไหนมาเปรียบเทียบกับพื้นที่ไหนได้นะคะแต่สมมุติว่าเรารู้จักแม่น้ำเพชรว่าค่าเฉลี่ยของอัตราการไหลของเขาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรต่อวินาทีนะคะในฤดูต้นฤดูฝนมันอยู่ที่10เซนติเมตรต่อวินาทีมันอาจจะเป็น10เซนติเมตร12เซนติเมตรหรือ13 14 15เซนติเมตรต่อวินาทีอยู่คร่าวๆประมาณแบบนี้นะคะค่าเนี้ยมันก็จะเป็นค่าที่มันจะมีการบวกลบระดับนึงนะคะแต่ถ้าค่านี้มันอยู่ดีมันบวกลบ 100% นะคะจากที่ประมาณ12เซนติเมตรต่อวินาทีเป็น24เซนติเมตรต่อวินาทีอันนี้แสดงว่าอะไรก็แสดงว่าตอนนั้นน่ะระบบนิเวศของคุณน่ะเปลี่ยนแปลงแล้วนะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราอ่ะจะต้องตั้งต้นค่าของการเดิมที่มันไม่เปลี่ยนแปลงจากค่าที่เป็นสถานการณ์ในเดือนนั้นๆให้มีข้อมูลในเดือนนั้นๆให้เรารู้ไว้ก่อนว่ามันอยู่ในช่วงเท่าไหร่นะคะการเปลี่ยนแปลงที่เรายอมรับได้ในทางนิเวศวิทยาคือการเปลี่ยนแปลงจากค่าเดิมๆที่มันมีอย่างน้อยบวกลบ 25% นะคะไม่ใช่ว่ามันสมมุติว่าอัตราการไหลของพื้นที่นี้สมมุติว่าเรากำลังสนใจพื้นที่ที่เป็นน้ำตกแรงมากเลยอ่ะมันอยู่ที่ประมาณ100เซนนะคะแล้ว100เซนเปอร์เซกแต่ว่าวันนั้นน่ะน้ำมันเบาลงไปนิดนึงน้ำมันเบาไปอยู่ที่ประมาณ90เซนเปอร์เซกเราบอกว่าเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงละมันคือจาก100มาเป็น90นั่นมันอาจจะเป็น variation ของหรือการเปลี่ยนแปรผันตามรอบวันหรือการแปรผันในตามช่วงอะไรพิเศษบางอย่างหรืออาจจะแค่มีท่อนไม้หนึ่งมาขวางก็ได้เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเราควรจะมีสเกลว่าถ้ามันตั้งต้นจาก100เนี่ยมันควรจะบวกลบเป็น75หรือ125ก็หมายถึงบวกลบ 25% จากค่านั้นนะคะแต่ว่าค่านั้นถ้ามันไม่ตั้งต้นจาก100มันตั้งต้นจากค่าอยู่ที่ประมาณ10นะการเปลี่ยนแปลงมาเป็นแค่ประมาณ7ประมาณ4เอ้ยประมาณ6เนี่ยก็ถือว่ามันเปลี่ยนแปลงเกือบครึ่งนึงแล้วนะเพราะว่ามันตั้งต้นเนี่ยอยู่ที่แค่ค่าประมาณ10เพราะฉะนั้นในสิ่งที่การที่เราจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เปลี่ยนจากพื้นที่เดิมๆจากเดือนเดิมที่เราศึกษาเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ว่าแบ็คกราวด์หรือค่าเบสไลน์ของแฟกเตอร์นั้นๆในพื้นที่ของเราในเดือนของเรามันเป็นเท่าไหร่นะมันอยู่ในช่วงเท่าไรก่อนเราถึงจะประเมินได้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การพล็อตกราฟแล้วบอกว่ามันเปลี่ยนตัวเลขแล้วถือว่าเปลี่ยนแปลงมันเพราะว่าในระบบธรรมชาติมันมีความแปรปรวนของข้อมูลตามสถานภาพของการไหลการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศนี้มันมีความละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องประเมินเนี่ยเราควรต้องรู้ว่าเท่าไหร่ถึงมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นเบื้องต้นที่เราจะมองปัจจัยทางกายภาพของเราเนี่ยทำให้เราเห็นว่าเออนะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีความแตกต่างจากช่วงเดิมนะคะในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นพวกช่วงฤดูแล้งหรือน้ำน้อยลงมากๆหรือน้ำไม่ไหลเลยมันเคยไหลแค่ประมาณถ้าจีนอาจจะเคยไหลแค่ประมาณ10เซนติเมตรต่อวินาทีตอนนี้มันไหลแทบจะไม่ไหลเรคคอร์ดได้แค่ประมาณ2หรือ3เซนต่อวินาทีหรือแทบไม่ไหลเลยเราก็ถือว่าอันนั้นน่ะมันเข้าสู่ในช่วงของฤดูแล้งฤดูน้ำแล้งหรือฤดูร้อนจริงๆไม่มีมวลน้ำไหลลงมาเลยก็ได้นะคะการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนแปลงแล้วนะปัจจัยนั้นแหละเดี๋ยวมันจะไปกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยอื่นๆต่อไปในสิ่งที่เราสนใจต่อไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นในการที่เราจะพูดถึงในเรื่องของ2ปัจจัยหลักๆนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนั้นในแต่ละระบบแม่น้ำต่างๆระบบอ่างเก็บน้ำระบบทะเลหรือว่าระบบพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลแบบน้ำใสน้ำไหลแบบน้ำขุ่นนะคะหรือว่าเราจะออกไปที่ปากแม่น้ำนะคะลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่จะสังเกตเห็นได้ชัดในเบื้องต้นเลยก็คือเรื่องของลักษณะทางสันฐานวิทยากับลักษณะของการไหลเป็น2ปัจจัยแรกนะคะที่อาจารย์อยากจะฝากไว้ในคลิปนี้ว่ามันมีความสำคัญที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะเป็นปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นกายภาพเคมีและชีวภาพที่จะตามมาในแหล่งน้ำหนึ่งๆที่เรากำลังมองอยู่นะคะ